ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนในวันที่433นะครับมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญจากรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าทหารรัสเซียบาดเจ็บล้มตายไม่ต่ำกว่า 100,000 คนนับตั้งแต่การสู้รบเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วขณะที่ยูเครนก็เร่งฝึกซ้อมกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการโจมตีโต้กลับกำลังพลยูเครนได้ฝึกซ้อมการโจมตีบริเวณป่าในแคว้นคาคิฟทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากสหรัฐและชาติตะวันตกทยอยส่งรถถังยานหุ้มเกราะและยุทโธปกรณ์อีกหลายประเภทให้ยูเครนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาการเตรียมความพร้อมโจมตีโต้กลับของกองทัพยูเครนเกิดขึ้นในขณะที่สงครามเผชิญกับภาวะชะงักงันในช่วงฤดูหนาวนะครับแม้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตั้งเป้าจะยึดแคว้นโดเนสและลูฮันส์ให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้เปิดเผยข้อมูลด้านข่าวกรองเกี่ยวกับความสูญเสียของรัสเซียในสนามรบFor Russia, this attempted effort, particularly in Bakhmut, has come at a terribly, terribly high cost. Russia has exhausted its military stockpiles and its armed forces. And since December alone, and remember now, some of the shelling and fighting over Bakhmut goes well back before December, but just since December, we estimate that Russia has suffered more than 100,000 casualties.including over 20,000 killed in action. Kirby ระบุว่านับตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาทหารรัสเซียที่เข้าร่วมสงครามในยูเครนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 20,000 นายและได้รับบาดเจ็บประมาณ 80,000 นาย 50% ของผู้เสียชีวิตเป็นทหารรับจ้างวัคเนอร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกส่งเข้าสู่สนามรบโดยไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมและไร้ทักษะการรบนอกจากนี้ก็ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่ารัสเซียพยายามโจมตีหลายเมืองในภูมิภาคดอนบาสแต่ความพยายามล้มเหลวเพราะไม่สามารถยึดพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้สำเร็จการเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองจากโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติมีขึ้นในขณะที่ยูเครนได้ขับกำลังพลรัสเซียออกจากพื้นที่บางจุดในเมืองบักมุดZnищувати Вагнера, знищувати інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Ми даємо можливість підготуватися нашим резервам, і ми готуємося самі до подальших дій. Сьогодні ด้านเยฟเกนีพรีโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ได้ร้องขอให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเร่งจัดส่งเครื่องกระสุนมาให้กำลังพลโดยเร็วเนื่องจากการโจมตีเพื่อยึดเมืองบักมุดจำเป็นจะต้องใช้เครื่องกระสุนวันละอย่างน้อย300ตันเนื้อหาในคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความไม่ลงรอยกันระหว่างกลุ่มวากเนอร์กับกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้อย่างชัดเจนนะครับพรีโกซินเคยขู่ถอนกองกำลังทหารรับจ้างออกจากสมรภูมิรบในยูเครนถ้ากระทรวงกลาโหมไม่จัดส่งอาวุธที่จำเป็นให้กลุ่มวากเนอร์และถ้ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองบักมุดได้สำเร็จตามเป้าหมายก็จะทำให้เข้าใกล้เป้าหมายในการควบคุมดอนบาสได้อย่างเบ็ดเสร็จมากขึ้นหลังจากที่รัสเซียประกาศผนวกแคว้นโดเนสลูฮันส์เคอร์ซอนและซาปอริเซียเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับ